سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ทั้งหลายสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเข้าสู่เดือนชะวาลอามัลอิบาดะห์สิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้วางเป็นบทบัญญัติมาให้กับเราเป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮ์แล้วมาบอกกับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีนอกจากว่าท่านจะต้องชี้แนะให้ประชาชาติของท่านนั้นได้ปฏิบัติและสิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเตือนประชาชาติเตือนพวกเราให้เราออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอิบาดะห์อิบาดะห์นั้นจะเรียกร้องไปสู่อิบาดะห์ต่อมาเพราะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการทําอิบาดะห์พอเวลาเราทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนอย่างขมักเขม้นหลังจากเดือนรอมฎอนมันก็จะเรียกร้องอิบาดะห์ต่อมาในการที่เราจะต้องขมักเขม้นในการปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายแนวทางหรือว่าเส้นทางในการทำความดีในปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายอิสลามเราเป็นศาสนาที่เราได้รับภาคผลความดีงามในหลายๆด้านที่เราได้ปฏิบัติแม้กระทั่งการที่เรายิ้มให้กับพี่น้องมุสลิมเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตะบัสซุมุกะฟีวัจฮิอบีกะศอดะกะการที่เจ้ายิ้มไปยังใบหน้าของพี่น้องของพวกเจ้าก็ถือว่าเป็นการศอดะกะและการเอาความสุขให้กับพี่น้องของเราก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นศอดะกะเป็นความดีงามและการที่เราจะเผยแพร่ศาสนาอิสลามการที่เราจะนำความดีงามไปสู่คนอื่นในปัจจุบันเพียงแค่การที่เราส่งข้อความดีๆให้กับพี่น้องเราแล้วถ้าหากว่าข้อความนั้นได้มีการส่งต่อกันไปเป็นหะดีษท่านนบีหรือเป็นอายะห์กุรอานก็ตามได้มีการส่งต่อๆกันไปความดีของเรานั้นก็จะยังคงอยู่ทุกครั้งที่เราได้มีคำเตือนไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เป็นไฟล์เสียงหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อเขียนเราจะได้ผลบุญตรงนั้นทั้งหมดทุกคนที่มีส่วนร่วมในการได้รับความดีงามมีส่วนร่วมในการที่จะสิ่งที่เป็นความดีงามนี้เกิดขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าลาอัยยะฮดิยัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนะอัมการที่เจ้าจะเป็นเหตุให้คนคนหนึ่งได้รับทางนำนั้นดีกว่าการที่เจ้าจะได้มีการครอบครองอูฐที่เป็นอูฐแดงหมายความว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอูฐแดงคือยานพาหนะที่มีราคาแพงที่สุดพี่น้องก็เทียบเอาว่าปัจจุบันคือยานพาหนะใดที่มีราคาแพงที่สุดท่านนบีได้บอกว่าการที่เราเป็นเหตุให้คนคนหนึ่งได้รับทางนำเพราะฉะนั้นลู่ทางในการที่เราทำความดีมีเยอะแยะมากมายพี่น้องผู้มีเกียรติแต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือลู่ทางในการที่เราจะเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้คนได้รับสิ่งที่ไม่ดีและเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีง่ายแล้วก็มีเยอะด้วยเช่นกันดังในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในเดือนรอมฎอนว่ามัลลัมยะดะอ์กอละซซูรวัลอามะละบิฮ์ฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะฮ์ฟีอันยะดะอ์ฏออามะฮูวะชะรอบะฮ์มันลำยะดะอ์กอละซซูรวัลอามะละบิฮ์วัลญะฮ์ฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะฮ์ฟีอันยะดะอ์ฏออามะฮูวะชะรอบะฮ์
ใครก็ตามที่ไม่ได้ทิ้งคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่เป็นการโกหกคำพูดที่เป็นการนินทาใส่ร้ายวัลอามะลาบิและการปฏิบัติด้วยกับคำพูดที่มีการนินทาใส่ร้ายวัลญะฮลและการปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ในสิ่งนั้นในการนินทาว่าร้ายคนอื่นในการพูดเท็จฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตันฟีอัยดะตออมูฮูวะชะรอบะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่ได้ต้องการในการที่เขาจะมาอดอาหารในการที่เขาจะมาอดเครื่องดื่มพี่น้องในหะดีษนี้เราได้บทเรียนอะไรจากหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในหะดีษบทนี้ถึงเรื่องการที่เราจะต้องรักษาคำพูดของเราไม่พูดโกหกรักษาคำพูดของเราไม่ไปนินทาคนอื่นรักษาคำพูดของเราไม่ไปว่าร้ายคนอื่นถ้าหากว่าเราไม่รักษาคำพูดของเราในขณะที่เราถือศีลอดการที่เราอดอาหารการที่เราอดเครื่องดื่มมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะว่าการกินการดื่มจะในเดือนรอมฎอนหรือไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็เป็นสิ่งที่อนุมัติเป็นสิ่งที่อนุมัตินอกเหนือจากเดือนรอมฎอนถ้าเราไม่ได้อยู่ในเดือนรอมฎอนเราสามารถกินดื่มตอนกลางวันได้อย่างสบายแต่การนินทาว่าร้ายคนอื่นเราจะอยู่ในเดือนรอมฎอนหรือไม่ใช่เดือนรอมฎอนมันก็เป็นของฮารอมเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาสอนให้เรารู้จักยับยั้งตัวเองในสิ่งที่พระองค์ให้เป็นของฮาลาลแต่มาให้เราเป็นของต้องห้ามในเดือนรอมฎอนซึ่งหมายความว่าการที่เรามีความสามารถในการยับยั้งจากของฮาลาลได้เราก็ต้องมีความสามารถในการยับยั้งสิ่งที่เป็นของฮารอมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการที่เรายับยั้งตัวเองจากการนินทาว่าร้ายคนอื่นแล้วท่านนบีให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งการปลูกฝังตัวเองเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาตัวเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าวัลลดีนยุซูนัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตบิฆอยริมักตะซะบูฟะกอดอิห์ตะมะลูบุฮตานาวะอิซมัมมุบีนาและบรรดาผู้ที่ทำร้ายทำอันตรายหรือว่าสร้างความลำบากให้กับพี่น้องมุสลิมวัลลดีนยุซูนัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตสร้างความทำอันตรายไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายหรือด้วยกับการนินทาว่าร้ายหรือด้วยกับการทำให้เขาเสียเกียรติทั้งที่เป็นมุมินผู้ชายและที่เป็นมุมินาสผู้หญิงบิไกริมักตะซะบูในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติฟะกอดิห์ตะมะลูมุฮตานาวะอิซมัมมุบีนาแสดงว่าเขานั้นได้แบกรับบาปและเขานั้นได้ทำการโกหกอย่างเป็นการโกหกที่ชัดแจ้งแล้วเขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับบาปอย่างชัดเจนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลายัสคอรกอมุมมินกอมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายพี่น้องอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอายะนี้คืออายะที่พระองค์ได้บอกเตือนเราก่อนที่พระองค์จะเตือนเราถึงการนินทาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลายัสคอรกอมุมมินกอมอาซาอัยยะกูนูคอยรอมมินฮุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งจงอย่าได้ดูถูกอีกกลุ่มชนหนึ่งอาซาไอยากูโนคอยรอมมินฮุมหวังว่าคนกลุ่มที่โดนดูถูกเนี่ยอาจจะดีกว่ากลุ่มที่ไปดูถูกเขาก็ได้วาลานิซาอุมมินนิซาอินอาซาไอยากุนคอยรอมมินฮุนและบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็อย่าไปดูถูกผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งอาซาไอยากุนคอยรอมมินฮุนหวังว่าผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะดีกว่าผู้หญิงกลุ่มที่ไปดูถูกเขาก็ได้วะลานิซาอุมมินนิซาอินอาซาอัยยะกุนนะคอยรอมมินฮุนหวังว่าพวกนางที่โดนดูถูกจะดีกว่าคนกลุ่มนั้นก็ได้พี่น้องฮะวะลาตัลมิซูอัมฟุซะกุมวะลาตะนาบะซูบิลอัลกอบบิซะลิสมุลฟุซูกุบะดัลอีมานวะมันลัมยะตุบฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนพวกเราว่าวะลาตะนาบะซูบิลอัลกอบและอย่าเรียกกันด้วยกับฉายาบิซะลิสมุลฟุซูกุบะดัลอีมานนี่ถือว่าเป็นความผิดบาปที่แย่มากถือเป็นความผิดบาปที่เลวมากหลังจากที่ได้มีอีมานพี่น้องนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำนี้หมายความว่าการดูถูกการเหยียดหยามซึ่งกันและกันการตำหนิการว่ากันเกิดขึ้นจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอีมานเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าบิซะลิสมุลฟุซูกุบะดัลอีมานอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แย่มากถือว่าเป็นสิ่งที่แย่มากหลังจากที่เขาได้มีอีมานมาครับพี่น้องฮะคำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่เป็นคนเลวแต่เกิดขึ้นจากคนที่มีอีมานคนที่เป็นมุมินวะมันลัมยะตุบฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูน
แล้วพระองค์ได้บอกว่าและใครก็ตามที่ไม่ได้ทำการตอบัตตัวไม่ได้กลับตัวหลังจากที่ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดแล้วฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนแท้จริงบรรดาคนเหล่านี้ถือว่าเขาเป็นคนที่มีการซอลิมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะต่อมาหลังจากอายะนี้ว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุจตานิบูกะซีรอมมินัซซอนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากส่วนมากของการคิดการคิดไม่ดีกับเพื่อนมนุษย์การคิดไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมการมองพี่น้องมุสลิมในแง่ลบการมองว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่เราคิดเอาเองพี่น้องอัลลอฮ์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าวะลาตะยัสซูและอย่าสอดแนมเรื่องของคนอื่นแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวว่าวะลายัตตะบะอูกุมบะอฎอและอย่านินทาซึ่งกันและกันหมายความว่าพี่น้องอ่ะในหะดีษหลายบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงห้ามเรื่องการนินทาเรื่องการว่าร้ายในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดเป็นลำดับให้กับเราพระองค์ได้บอกถึงว่าเราอย่าได้ดูถูกซึ่งกันและกันเราอย่าได้คิดกับพี่น้องเราในแง่ไม่ดีถ้าหากว่าไม่มีความชัดเจนให้เราคิดถึงพี่น้องให้เราคิดกับพี่น้องเราในแง่ดีอย่าคิดว่าคนนั้นทำไม่ดีแบบนั้นคนนั้นทำไม่ดีแบบนี้และอย่าสอดแนมเรื่องของคนอื่นเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุของการนินทาเป็นสาเหตุของการนินทาของการใส่ร้ายเพราะเวลาที่เราคิดไม่ดีเวลาที่เราอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นอยากจะเอาเรื่องของคนอื่นมาคุยมาพูดทำให้เราตกลงไปในการนินทาพี่น้องทั้งหลายหลายๆคนเข้าใจว่าการพูดถึงเรื่องคนอื่นในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่การนินทาซึ่งคำถามนี้เป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ถามบรรดาซอฮาบะห์อัตตะรูนะมัลกีบะห์พวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคือการนินทาบรรดาซอฮาบะห์ได้ตอบด้วยความนอบน้อมว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นทรงรู้ท่านนบีได้บอกว่าอัลกีบะห์ดิกรุกะอะคอกะบิมายักรอการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องมุสลิมในสิ่งที่เขาไม่ชอบบรรดาซอฮาบะห์จึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะรออัยตะยารอซูลุลลอฮ์อิงกานะฟีฮิมาอะกูลท่านรอซูลท่านเห็นไหมว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันพูดถึงเขาเป็นเรื่องจริงล่ะท่านนบีได้บอกว่าอิซากานะฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิตับตะวะอิลลัมยะกุนฟีฮิมาตะกูลฟะกอดบะฮัตตะท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงดังที่เจ้าได้พูดแสดงว่าเจ้าได้นินทาเขาแล้วแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแสดงว่าเจ้าได้ใส่ร้ายเขาแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นจากหะดีษบทนี้ทำให้เราได้รู้ว่าแค่เราพูดถึงพี่น้องเราในสิ่งที่เขาไม่ชอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าการที่เราเอ่ยชื่อพี่น้องเราในสิ่งที่เขาไม่ชอบเพียงแค่เราบอกคุณลักษณะว่าคนที่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถึงแม้เราจะไม่เอ่ยชื่อก็ตามในสิ่งที่เขาไม่ชอบถึงแม้ว่าเขาจะทำสิ่งนั้นจริงสิ่งนี้ถือว่าเป็นการกีบะห์พี่น้องฮะปัญหาที่เกิดขึ้นที่มุสลิมเราทำการนินทากันอย่างง่ายคือทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ที่คอยตัดสินคนอื่นตัดสินคนนั้นตัดสินเวลาเห็นคนอื่นไม่ดีก็จะทำการว่าคนนั้นว่าคนนี้พี่น้องทั้งหลายสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ระวังได้ทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งท่านอุซามะห์บินเซดได้ทำการต่อสู้อยู่ในสมรภูมิและกำลังต่อสู้กับศัตรูคนหนึ่งจนกระทั่งว่าศัตรูได้เพียงพำท่านอุซามะห์กำลังง้างดาบกำลังจะฟันคอศัตรูศัตรูคนนี้ได้กล่าวคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านอุซามะห์เห็นว่าชายคนนี้กล่าวเพราะว่ากลัวมิดดาบจึงเอามีดดาบลงฟันลงไปในคอชายคนนั้นทำให้ชายคนนั้นเสียชีวิตพอเวลาเรื่องนี้มาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เรียกท่านอุซามะห์มาตำหนิอุซามะห์ได้บอกว่าชายคนนั้นกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะว่าเขากลัวมีดดาบเขาไม่ได้กล่าวเพราะว่าเขาตั้งใจรับอิสลามจริงๆท่านนบีได้ตำหนิท่านอุซามะห์แล้วก็ได้บอกว่าอัชกอกตะกอลบะถามท่านอุซามะห์ว่าเจ้าไปผ่าหัวใจเขาดูแล้วหรือเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่มันชัดเจนที่ท่านอุซามะห์มองดูว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วว่าเขากล่าวเพราะว่ากลัวคำกลัวมิดดาบเพราะในการประลองดาบครั้งนั้นถ้าหากว่าฉันเพียงพั้มเขาคงจะฆ่าฉันแน่แต่เขากล่าวว่าการกลัวแต่ท่านนบีไม่ให้ตัดสินคนด้วยกับการคิดเอาในสิ่งที่มันไม่ดีท่านนบีเลยสั่งให้ท่านอุซามะห์ไถ่โทษตรงนี้ด้วยการปล่อยทาสให้เป็นอิสระพี่น้องทั้งหลาย
ดังที่เราคุยไปในตอนต้นว่าแนวทางในการทำความดีมีอยู่มากมายและแนวทางในการทำไม่ดีก็มีอยู่มากมายเช่นกันก็คือการนินทาในสมัยก่อนการนินทาเป็นเพียงแค่การตั้งวงนั่งนินทากันแล้วก็จบในวงนินทาท่านนบียังเตือนอย่างเน้นหนักในเรื่องของการนินทาคนอื่นแต่ปัจจุบันการนินทาใส่ร้ายเป็นตัวอักษรที่ยังคงอยู่ตราบใดที่ตัวอักษรนั้นยังอยู่ในโซเชียลมีการโพสต์ตำหนิกันมีการโพสต์นินทากันพี่น้องฮะที่เราบอกว่าการทำบาปก็ง่ายเช่นกันหมายความว่าทุกครั้งที่มีคนเข้าไปอ่านในสิ่งที่เราโพสต์ถึงคนอื่นถึงแม้เราจะไม่ได้เอ่ยชื่อเขาก็ตามเราได้บาปในการนินทาทุกปีที่โพสต์นี้มีการกระเด้งขึ้นมาให้คนอื่นได้มาอ่านเราได้บาปในเรื่องของการนินทาและการนินทาถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นหนึ่งในกะบาอิรุซุนุบแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตะดรูนะมันินมุฟลิสพวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมว่าใครกันที่เป็นผู้ที่ล้มละลายบรรดาซอฮาบะห์ด้วยความเข้าใจคำว่าล้มละลายตามหลักภาษาก็ได้ตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปว่าอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮะมะละฮูวะลามะตาคนที่ล้มละลายคือคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีทรัพย์สินเงินทองท่านนบีได้บอกว่าอัลมุฟลิสมินอุมมะตีคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันก็คือมันยะตียอมัลกิยามะห์บิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตมินอัมซาลิลจิบาลคนที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันก็คือคนที่ในวันกิยามะห์นั้นเขามาพร้อมกับมีการละหมาดมีการจ่ายซะกาตมามีการถือศีลอดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันกิยามะห์ยะตีวะกัตชะตะมะฮาซาแต่ในวันนั้นเนี่ยเขาเคยด่าคนนั้นวะกอทะฟะฮาซาเคยใส่ร้ายคนนี้เคยโจมตีคนนี้วะซะฟะกะดะมะฮาซาเคยหลั่งเลือดคนนั้นเคยตีคนนี้เคยทำละเมิดสิทธิคนนั้นละเมิดสิทธิคนนี้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าฟะยะกุซุฮาซามินฮะซะนาติฮิวะฮาซามินฮะซะนาติฮัตตาอิซาฟะนิยัตฮะซินาฮะซะนาตุฮูกับละอายุกฎออุคิซัตมินซัยยาติซอฮิบิฮิซุมอุลกิยาฟินนารคนที่เขาเคยไปนินทาเคยไปว่าร้ายเคยไปละเมิดสิทธิของเขาก็มาเอาความดีเข้าไปคนนี้มาเอาความดีเข้าไปคนนั้นมาเอาความดีเข้าไปจนกระทั่งความดีของเขาหมดเขาก็ต้องไปเอาความชั่วของคนอื่นมาแล้วก็ถูกจับโยนลงไปในนรกด้วยกับการที่เขาไปนินทาคนอื่นจนกระทั่งความดีหมดพี่น้องฮะหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำถามจากบรรดาซอฮาบะห์ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนางเป็นคนที่ละหมาดดีนางเป็นคนที่ถือศีลอดดีอย่างเคร่งครัดแต่นางชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นคำตอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ก็คือว่าท่านนบีได้บอกว่าลาคอยรอฟีฮาฮิยาฟินนารท่านนบีได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีดีฮิยาฟินนารนางจะได้อยู่ในนรกในวันกิยามะห์หลังจากที่เราได้ถูกสอบสวนและข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมไปคือสะพานที่วางพาดบนนรกจะหันนำเราจะได้ไปยืนอยู่ตรงจุดหนึ่งที่เรียกว่ากอนตอรอกอนตอรออุลามะห์ให้คำนิยามคำว่ากอนตอรอว่าคือสถานที่ที่มุสลิมยืนรอคนที่จะได้ไปยืนตรงนั้นได้มีมุสลิมเท่านั้นกาเฟรจะไม่ได้ไปยืนกาเฟรจะไม่ได้ข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมกาเฟรจะลงนรกไปตั้งแต่ทีแรกแต่คนที่ได้ข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมไปคือมุสลิมและมุสลิมจะได้ไปยืนอยู่ตรงกอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่ที่มุสลิมจะต้องชดใช้บาปที่เขาละเมิดสิทธิคนอื่นเอาความดีของเราไปให้เขาเอาความชั่วของเขามาจนกระทั่งเวลาที่เรามีความชั่วมากกว่าความดีเราก็ต้องถูกจับโยนลงไปในนรกมีคำพูดที่สื่อไปถึงอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าเรากุนตุอิซตับตุอาฮาดันลักตับตุอุมมีลิอันนะฮาฮักกุบิฮะซะนาตีอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยจะนินทาใครสักคนหนึ่งฉันจะนินทาแม่ตัวเองเพราะว่าแม่ของฉันเนี่ยเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะเอาความดีของฉันไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าให้ความดีของเราหายไปด้วยกับการที่เราเอาการนินทาคนอื่นว่าร้ายคนอื่นอย่าให้ในวันกิยามะห์เราต้องไปยืนอยู่บนกอนตอรอห์ทั้งที่เราได้ข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาไม่ว่าใครก็ตามจะต้องมุสลิมคนไหนก็ตามจะต้องข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมไปการข้ามไปแล้วหมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีอีหม่าน
เป็นผู้ที่มีศรัทธามีอามัลดีแต่ถ้าหากว่าเราละเมิดสิทธิคนอื่นพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีกินเลือดเนื้อคนอื่นถือว่าเรานั้นได้ทำอันตรายให้กับตัวเองเอาตัวเองโยนลงสู่ขุมนรกในอายะต่อจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดอและอย่านินทาซึ่งกันและกันอะยุฮิบบุอะฮะดุกุมอัยยะกูละลัห์มาอะคีฮิไมตันฟะกะริฮตุมูพวกเจ้าทั้งหลายชอบเหรอชอบในการที่จะกินเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมด้วยกันเหรอที่ตายไปแล้วทั้งที่พวกเจ้ารังเกียจพี่น้องฮะอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่เรากินเลือดเนื้อพี่น้องมุสลิมที่เป็นซากศพถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วถามว่าถ้าใครที่กินเลือดเนื้อพี่น้องมุสลิมที่เป็นอุลามะที่เป็นนักวิชาการทําการนินทาผู้รู้นินทานักวิชาการพี่น้องอย่าลืมนะว่าบาปที่เราจะได้ในการนินทาเนี่ยท่านนบีบอกแต่เพียงว่าซิกรุกะอะคอกะบิมายักเราะห์การที่เราพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบท่านนบีไม่ได้บอกว่าการที่เจ้าเอ่ยชื่อคนอื่นบางคนเข้าใจว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อเราเพียงแค่พูดถึงลักษณะคนนั้นพี่น้องอะการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยอามัลที่อยู่ในใจของเราเนี่ยถูกสอบสวนมากกว่าการปฏิบัติของเราซะอีกเพราะฉะนั้นอินนามัลอามาลุบินนิยัตทุกๆการงานนั้นขึ้นอยู่กับการเนี่ยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านในเรื่องของการนินทาว่าร้ายคนอื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอักบะริลกะบาอิรท่านนบีได้บอกว่าฉันจะบอกพวกเจ้าเอาไหมว่าอะไรกันที่คือบาปใหญ่แล้วท่านนบีก็ได้บอกหนึ่งในบาปใหญ่นั่นก็คืออะลาวะกอลุซซูรวะชะฮาระตุซซูรอะลาวะกอลุซซูรวะชะฮาระตุซซูรพึงทราบไว้เถิดว่าบาปใหญ่นั้นก็คือการที่พวกเจ้าพูดเท็จพี่น้องฮะการที่เจ้าพูดเท็จพูดในสิ่งที่มันไม่ดีการที่เจ้านินทาว่าร้ายคนอื่นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะดุคุลุญญันนะตะนัมมามุนคนที่ใส่ร้ายคนอื่นจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นในแนวทางในการที่เราจะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ง่ายในปัจจุบันสื่อทำให้เราได้รับความดีงามในการได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นในการฟ้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับบาปอย่างง่ายเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีการระวังพี่น้องผู้มีเกียรติถามว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้เน้นย้ำในเรื่องของบาปของการนินทาว่าร้ายคนอื่นเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็ยังเพียงพ้ำไปทำในสิ่งนั้นและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงสาเหตุในการที่เราจะเป็นหนึ่งในคนที่นินทาก็คืออะไรฮะคือการที่เราดูถูกคนกลุ่มหนึ่งและคือการที่เราคิดไม่ดีกับคนกลุ่มหนึ่งและคือการที่เราพยายามอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นเลยเป็นที่มาสู่การที่เราไปนินทาคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปสู่ฟากฟ้ากับญิบรีลในตอนนี้ญิบรีลได้พาท่านนบีขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดบนฟากฟ้าแล้วท่านนบีได้ผ่านไปยังคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้ท่านนบีได้เห็นเล็บของเขาทำมาจากทองแดงและเล็บเขากำลังเอาเล็บของเขาเนี่ยข่วนหน้าตัวเองแล้วก็ข่วนหน้าอกตัวเองท่านนบีเลยแปลกใจคนกลุ่มนี้ว่าทำไมเขาถึงทำร้ายตัวเองท่านนบีเลยถามญิบรีลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นใครญิบรีลเลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากหลังจากที่เดือนรอมฎอนได้ผ่านไปเป็นเดือนแห่งการที่เราไม่ใช่การที่เราพยายามที่จะยับยั้งในการอดอาหารอย่างเดียวแต่การอดอาหารเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาขัดเกลาจิตใจของเราแต่สิ่งที่เราจะต้องพึงระวังก็คือสิ่งที่เป็นบาปที่ต่อจากเดือนรอมฎอนที่เราควรจะยับยั้งก็คือการที่เราจะต้องไม่ใช้คำพูดของเราไปในสิ่งที่ได้สาระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลมุสลิมมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมนั้นคือคนที่บรรดามุสลิมนั้นปลอดภัยจากปากของเขาปลอดภัยจากลิ้นของเขาและปลอดภัยจากมือของเขาในสมัยก่อนมือใช้ได้แค่การทำร้ายคนแต่ในสมัยนี้มือใช้ในการพิมพ์ในการว่าร้ายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคุตบะฮ์ในวันนี้จะฝากพี่น้องในเรื่องของความเข้าใจในการทำอิบาดะห์อย่างหนึ่งก็คือการละหมาดซุนนะห์ตะฮิยยะตุลมัสยิดการละหมาดเคารพมัสยิดสำหรับการที่เราได้เข้ามาในมัสยิดมีซุนนะห์ให้เราละหมาดเคารพมัสยิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาในเวลาที่มีการอาซานกำลังจะอาซานอยู่ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ห
ให้เรารอถ้าไม่ใช่การละหมาดจุมอะห์ให้เรารอจนกระทั่งอิหม่ามอะซานจบเพื่อเราจะได้รับอะซานไปพร้อมกับมุอัซซินแล้วเราก็ค่อยละหมาดซุนนะห์แต่สำหรับในวันศุกร์ในเมื่อการอะซานการฟังอะซานเป็นซุนนะห์จะมาซ้อนกับการฟังคุตบะห์หมายความว่าถ้าเราฟังอะซานจนจบเราจะต้องละหมาดไตตุลมัสยิดตอนที่เราต้องฟังคุตบะห์2สิ่งนี้จึงมาซ้อนกันถามว่าเราจะละหมาดไตตุลมัสยิดตอนที่การฟังสิ่งนั้นเป็นซุนนะห์หรือว่าตอนที่การฟังสิ่งนั้นเป็นวาญิบแน่นอนเราต้องละหมาดไตตุลมัสยิดตอนที่การฟังสิ่งนั้นเป็นซุนนะห์ก็คือให้เราละหมาดพร้อมกับการอะซานไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาละหมาดตอนที่เราจะต้องฟังคุตบะห์เพราะการฟังคุตบะห์เป็นวาญิบในการละหมาดวันศุกร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาในวันศุกร์แล้วมุอัซซินกําลังอะซานอยู่เราละหมาดครบมัสยิดได้เลยดีกว่าการที่เราจะต้องไปละหมาดพร้อมกับการฟังคุตบะห์พร้อมกับการทำสิ่งที่เป็นวาญิบวันนั้นขอฝากพี่น้องไว้ในคุตบะห์เนี่ยกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนกุลซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูกานะกัฟฟารسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة